่วงของเด็กเอตโลกลับมาสู่รายการเรื่องเด็กเอตโลนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของเด็กเอตโลวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าแซ่บถึงใจเพราะว่าวันนี้นะครับของเรานะครับมาจากวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกจันทการอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับใช่ค่ะวันนี้น้ำพริกของเรานี่มีแบบโห8 9อย่างเลยทีเดียวนะถูกต้องมีทั้งแบบว่าใครที่ชอบแนวน้ำพริกเผาแบบน้ำพริกนรกอะไรแบบนี้หรือว่าน้ำพริกพวกปลาอินทรีย์เหมือนกันราคานะคะจำง่ายมากมีแค่2ราคาเท่านั้นเองก็คือถ้าเป็นน้ำพริกไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามแต่นะคะแบบซองละ50บาทแต่ถ้าเป็นแบบกระปุกแบบนี้นะคะมีฝาแคปเปิดใช้งานง่ายนะคะเข้าตู้เย็นได้ง่ายอันนี้ก็จะ60บาทครับผมราคาไม่รวมส่งนะคะน้ำพริกของทางกลุ่มนะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับมีตั้งแต่น้ำพริกเผาปลาย่างน้ำพริกเผาแมงดาน้ำพริกเผาไข่เค็มน้ำพริกนรกปลาอินทรีน้ำพริกเผาตาแดงน้ำพริกเผากุ้งน้ำพริกนรกแมงดาน้ำพริกกุ้งเสียบและน้ำพริกนรกกุ้งครับจะเห็นว่าน้ำพริกของเขาเนี่ยมีทั้งแบบที่ใส่พวกเนื้อสัตว์ที่เป็นกุ้งเป็นปลาอินทรีด้วยซึ่งพวกกุ้งพวกปลาอินทรีพวกนี้ค่ะเขาจะรับมาจากตัวเครือข่ายอย่างเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่พังงาอะไรแบบนี้เป็นวัตถุดิบสดเลยนะคะแล้วก็มาทำที่ปราจีนเดี๋ยวชิมบางอย่างดีกว่าเนาะจะชิม9อย่างนี่น่าจะแบบว่า อิ่มกันไปเลยนะคะวันนี้ครับผมโอเคเอาน้ำพริกกุ้งเสียบกันก่อนดีกว่านะนี่เลยเด่นๆไม่เหมือนใครนะคะน้ำพริกกุ้งเสียบนี่นะคะในกระปุกเองเนี่ยนอกจากกุ้งเสียบตัวโตๆแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่แบบเม็ดแป้งเลยนะเออเขาจะมีพวกเครื่องสมุนไพรที่ทอดกรอบๆมาด้วยนะคะคลุกมาเมื่อกี้พี่ชิมน้ำพริกกุ้งเสียบครับกุ้งคือกรอบนะคะกุ้งเสียบเนี่ยกรอบเลยแล้วก็เม็ดมะม่วงเองก็กรอบพวกใบมะกรูดพริกอะไรทุกอย่างกรอบหมดแล้วก็รสชาติจะออกเป็นหวานเปรี้ยวเผ็ดเค็มนิดนึงเนาะอร่อยดีนะคะอร่อยดีแต่ว่าเขาจะเป็นแนวน้ำพริกแบบแห้งๆเน้นทรงเครื่องซะมากกว่าจะเป็นแบบนั้นครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นน้ำพริกนรกปลาอินทรีเมื่อกี้ลองชิมไปนะฮะคือจะไม่ได้แห้งมากถึงขนาดว่าแบบเหมือนจะออกฟูๆนะเวลาเคี้ยวเข้าไปจะฟูๆนิดนึงแล้วตัวเนื้อที่กินเข้าไปนะครับคือมันจะมีกลิ่นของเป็นไปซีเค็มด้วยแล้วก็ไปซีสดเขาก็จะเหมือนว่าเขาจะรวมกันอยู่ในนี้เลยจริงๆตัวนี้เขาจะตีเนื้อไปซีสดลงไปด้วยนะคะในการทำเพราะฉะนั้นเวลากินเนี่ยตัวเนื้อน้ำพริกเองจะไม่ได้กรอบแต่มันจะออกแนวนุ่มๆฟูๆใช่ถ้าเทียบกับน้ำพริกปลาสลิดอย่างพี่กินน้ำพริกปลาสลิดไปจะออกกรอบกว่าแต่ว่าน้ำพริกปลาสลิดจะรสจัดกว่าคือออกเผ็ดกว่านะคะใครที่กินออกเผ็ดหน่อยแนะนำน้ำพริกปลาสลิดจะอร่อยอร่อยทั้งสองอย่างอีกอันนึงที่กินก็คือน้ำพริกไข่เค็มครับน้ำพริกไข่เค็มเนี่ยไม่เผ็ดมากเผ็ดนิดหน่อยแต่ว่ารสชาติจะออกมันๆหวานหวานเค็มๆอร่อยดีส่วนผู้เป็นน้ำพริกแมงดาที่ลองกินไปคือมันจะไม่ฉุนมากจนเกินไปนะครับแล้วก็จะออกหวานนิดๆก็กินกับข้าวเกรียบก็ได้นะคะหรือว่าจะกินกับข้าวก็ได้จริงๆมีน้ำพริกหลายอย่างนะคะ คุณผู้ชมเข้าไปดูใน Facebook ของเรื่องเดอะเอตาโลได้นะคะว่าเราก็จะลงไว้ให้นะว่ามีน้ำพริกอะไรบ้างย้ำราคากันอีกทีถ้าเกิดว่าเป็นซองแบบนี้นะคะซองละ50บาทแต่ถ้าเป็นแบบกระปุกนะคะเดี๋ยวให้ดูกระปุกก็จะเป็นนี่เขาจะมีฝาแคปแบบนี้นะคะสะอาดสะอาดเลยนะคะกระปุกละ60บาทอันนี้เนี่ยราคาจะไม่รวมส่งครับผมมีโปรโมชั่นด้วยนะครับสำหรับแฟนรายการเรื่องเดอะเอตาโลเท่านั้นเลยนะคะใช่แล้วครับถ้าซื้อครบ500บาทส่งฟรีไปเลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าจะต้องซื้อภายในสิ้นเดือนมิถุนายน2565เท่านั้นเนาะราคานี้นะคะสำหรับแฟนรายการเลยซื้อครบ500ส่งฟรีนะคะใครสนใจสินค้านะคะติดต่อทางกลุ่มโดยตรงเลยนะคะที่วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกจันทการนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านหรือว่าใครนะคะที่เรียกว่ามีการรวมกลุ่มการตั้งกลุ่มการในการผลิตสินค้าจำหน่ายเนี่ยอยากให้เราสองคนช่วยกันรีวิวนะคะสามารถส่งสินค้าเข้ามาให้ทีมงานเนี่ยพิจารณาดูก่อนได้ผ่านทาง Facebook ของ The Etalo นะคะเราคุยกันก่อนแต่ว่าเราจะเน้นเป็นกลุ่มนะคะเพื่อที่จะได้กระจายรายได้ไปให้หลายๆคนเนาะใช่แล้วครับโอเคยังมีอีกนิดนึงนะครับขอความเมตตาอ้อนวอนวิงวอนนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจเรื่องเด็ดเอตโลด้วยนะครับได้ค่ะวันนี้เรื่องเด็ดเอตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับโนและพลูได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้พลูและพี่โนไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ
อมรินทร์ทีวี